สวัสดีครับทุกทกท่านผมพ่อหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการสอนแบบโครงสร้างความรู้หรือว่ากราฟิกออร์แกเนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วก็รายละเอียดได้เลยนะครับเชิญครับการสอนแบบโครงสร้างความรู้ หรือว่ากราฟิกออร์แกเนเซอร์นะครับซึ่งการสอนแบบนี้นะครับก็หมายถึงเป็นการสอนแบบโครงสร้างความรู้หรือแผนผังความคิดเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้จากการศึกษาค้นคว้าการอ่านการฟังคำบรรยายแล้วนำข้อมูลนั้นมาจัดกลุ่มเขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของความคิดนะฮะกระบวนการคิด และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดโดยใช้รูปภาพหรือแผนภาพนะครับเช่นอันที่1น,นะครับเป็นแผนผังความคิดหรือที่เรารู้จักกันนี้ก็คือ mind mapping นะฮะเป็นการสอนโดยใช้แผนที่ความคิดก็คือการสอนที่ให้นักเรียนบันทึกเป็นคําเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์แบบแพ่เป็นรัศมีออกรอบๆศูนย์กลางเหมือนกับการแตกแขนงของกิ่งไม้นะฮะ โดยใช้สีสันให้หน่าสนใจสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมในชีวิตส่วนตัวและกิจกรรมในการปฏิบัติงานทุกขแขนงวิชาและอาชีพนะฮะเช่นใช้ในการวางแผนการช่วยจำการตัดสินใจการแก้ปัญหาการนำเสนอแล้วก็อีกหลายๆกิจกรรมได้เลยนะครับโดยเป็นการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะ การเขียนแผนที่ความคิดนั้นเกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดของสมองหรือการทํางานร่วมกันของสมองทั้งสองซีกก็คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวานะครับโดย <emas göz intens ifies> การพัฒนาสมองซีกซ้ายนะครับแล้วก็ซีกขวานะครับสมองซีกซ้ายก็คือการใช้เหตุผลทักษะตัวเลขใช้ภาษาการคิดการวิเคราะห์แล้วก็ในสมองซีกซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นการควบคุมการทํางานของมือขวานะครับ ส่วนสมองซีขวาก็คือการใช้อารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ความจำศิลปะและดนตรีแล้วก็สมองซีขวาเนี่ยจะเป็นการควบคุมการทำงานของมือซ้ายนะครับ <S <S นี่คือรูปภาพตัวอย่างของแผนผังความคิดแบบ Mind Mapping นะฮะ,ะยกตัวอย่างคือประโยชน์ของ Mind Mapping นะครับมีการทบทวนประหยัดเวลาสรุปย่อหนังสือเรียนนะครับจะแตกแขนงออกไปเป็น เหมือนกิ่งไม้เหมือนการแผ่ออกไปจากจุดศูนย์กลางก็คือเรียกว่า Mind Mapping นะครับประเภทที่2คือแผนผังใยแมงมุมหรือว่าเว็บนะฮะสำหรับแผนผังใยแมงมุมนั้นเป็นการคิดแบบโยงใยสัมพันธ์เพื่อสร้างความคิดให้กระจ่างชัดมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะคล้ายแผนผังความคิดคล้ายกับไมม a p ปิ้งนะครับแต่จะเขียนในลักษณะของวงกลม และ,ะแขนงของวงกลมโดยเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อรองเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อหลักเนี่ยนะฮะไว้ตามแขนงของวงกลมและถ้ามีความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กันก็สามารถที่จะแตกความคิดออกไปได้อีกสามารถใช้ในการระดมสมองโดยเสนอความคิดต่างๆที่ยังไม่ตัดสินใจถูกผิดหรือว่าเป็นเพียงการระบุสิ่งเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กันให้มากที่สุด ใช้ได้ในการเรียนการสอนทุกวิชาทุกกิจกรรมเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะนี่คือตัวอย่างของแผนผังใยมังมุมนะครับยกตัวอย่างคือในเรื่องของน้ำนะฮะมีส่วนประกอบในเรื่องของส่วนประกอบประโยชน์ชนิดแหล่งน้ําสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็คุณสมบัติของน้ําก็เป็นการแตกแขนงออกไป,ไปเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแผนผังที่3นะครับแผนผังรูปแบบเวนนะฮะหรือว่าเวนไดอลแกมนะครับ เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่2ส,สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใดที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันเป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกันช่วยให้ผู้เรียนนั้นนะครับรู้จักจำแนกความเหมือนและก็ความต่างของสิ่งของสถานที่และบุคคลหรืออื่นๆได้ดีนะครับโดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์นะฮะตัวอย่างเช่น อันที่1นนะครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็สัตว์ที่ว่ายน้ําได้สัตว์ที่กระโดดได้นะครับซึ่งมันจะมีตัวเชื่อมโยงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นก็มีทั้งกระต่ายและตัวนาคแต่ว่าสัตว์ที่ว่ายน้ําได้นะครับก็มีตัวนาคและกบแล้วก็สัตว์ที่กระโดดได้ก็มีกบแล้วก็กระต่ายที่จะมีความคล้ายกันนะครับแผนผังที่4คือแผนผังความคิดแบบวงจรหรือว่า the cycle เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือว่าวงกลมโดยในวงกลมนั้นจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอนต่างๆที่สัมพันธ์โดยเรียงลำดับเป็นวงกลมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดฝนตกใช่ไหมครับฟืนก็เปียกแล้วก็ไฟดับไฟดับข้าวก็ดิบนะฮะข้าวดิบกินข้าวดิบไปก็ปวดท้องแล้วก็ยังมีเสียงกบร้องนะครับกบร้องก็ทําให้เรารู้ว่าจะมีฝนตกนะฮะ นี่คือแผนผังความคิดแบบวงจรหรือว่าเดอ h e cycle นะครับแผนผังสุดท้ายนะครับแผนผังที่5แผนผังก้างปลานะครับ the f ฟิต b a นนะฮะเป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหาเช่นแดงหนีเรียนเพราะสาเหตุใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเขียนแผนผังทําได้โดยโดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่างๆในแต่ละด้านตัวอย่างเช่นนะครับแผนผัง ก้างป่านะครับในการวิเคราะห์หาสาเหตุเป็นแผนผังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างหาสาเหตุในหลายๆสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะครับอย่างกรณีที่ถ้าเกิดว่าเด็กหลับในห้องเรียนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเล่นเกมดึกนะฮะหรือว่าถ้าเด็กไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยอาจจะเบื่อการเรียนแบบเดิมๆนะครับก็อาจจะใช้สื่อการสอน แต่นีสสื่อการสอนเนี่ยก็เป็นสื่อการสอนที่ไม่น่าสนใจหรือไม่ได้มีการพัฒนาสื่อโรงเรียนก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องสื่อนะฮะส่วนครูนะครับก็ไม่เคร่งครัดในการตรวจแบบฝึกหัดสอนก็ไม่สนุกไม่มีเทคนิคในการสอนนะครับเนื้อหาที่ต้องสอนก็มีมากมีเสียงรบกวนจากภายนอกนะอยู่ใกล้ชุมชนเกิดจากสถานที่เรียนนะครับทำให้คะแนนในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนนี่ต่ําก็มีสาเหตุในลหลายๆสาเหตุต่อปัญหาหนึ่งปัญหาใดนะครับ นี่คือการทําแผนผังก้างปลาหรือว่าฟิตโบนนะฮะครับนั่นคือการสอนแบบโครงสร้างความรู้นะครับหรือว่ากราฟิกออร์แกเนเซอร์ก็หวังว่าคงจะได้เป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ